สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมที่รักเข้าสู่นายเอ็นเตอร์เทนนะครับวันนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกับเรา2คนครับผมไทยรณชัยครับแอมพัทรวีค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อคืนกทมฝนตกหนักต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างดูแลตัวเองด้วยนะคะนอกจากโควิดแล้วต้องระวังอากาศเปลี่ยนและเป็นหวัดด้วยนะจ๊ะใช่แล้วนะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่มีแค่ทั้งเรื่องของโควิดแล้วก็ว่าเรื่องของฝนตกนะฮะแต่มีอีกหนึ่งข่าวที่แบบว่าฮอตมากแล้วก็โลกออนไลน์นี่เขาแบบว่าตีข่าวนี้กันหนักมากอันนิดนึงนิดนึงรู้ไหมข่าวอะไรต้องรู้สิคะผู้หญิงที่ไม่ขี้เมาอย่างแป๋วนะคะข่าวนี้ไม่รู้ไม่ได้ครับผมแปลว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะเริ่มได้กลิ่นเหมือนกับแป๋วแล้วแหละดีไม่ดีนี่อาจจะสืบนำไปแล้วก็ได้โอ๊ยเกิดมายาวเกิดมายาวโซโล่เลยเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวของนางเอกดังคนนึงนะคะซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยเป็นข่าวเป็นคราวอะไรเลยและใช้ชีวิตมาดีโดยตลอดครับพอเป็นข่าวมาเปรี้ยงล่าค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ข่าวแรงมากเป็นข่าวแย่งหลัวชาวบ้านทันทีโอ้แรงแรงแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าใครเป็นใครทุกอย่างอยู่ในลักษณะของคำใบ้ค่ะทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับพอมันเกิดลักษณะคำใบ้คุณผู้ชมคะคิดจะเม้นให้คิดถึงแมทนะคะอย่าเพ้อไปเม้นอะไรนะคะอันตรายอ่ะพี่แป๋วเล่าเรื่องก่อนนะคะครับเพจเมนเจอร์ออนไลน์ค่ะเขาเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแฉนะคะครับก็คือมีนางเอกอยู่คนนึงนะคะก็เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงอยู่ในวงการนี่แหละอยู่ในวงการมาก็ประมาณ20กว่าปีแล้วได้รับรางวัลมาหลายเวทีมีตำแหน่งหน้าที่งานคือเขาบอกถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะต้องอ๋อแน่นอนเขาเข้านอกออกในบ้านของแฟนเขาก็คือเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเข้านอกออกในบ้านเขาอย่างเป็นปกติเลยซึ่งในขณะนั้นภรรยาเขาก็ยังอยู่ที่บ้านนะคะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนออกสู่สังคมอย่างปกติเลยนะคะครับถ้าอย่างนี้ไปส่องใน IG ดูก็ได้ครับไปสืบเอานะคะแต่เราจะเห็นเขาไม่ชัดถ้าจะเห็นให้ชัดเนี่ยลักษณะรูปจะต้องเป็นหมู่คณะค่ะโอ้นี่เราต้องพึ่งนักสืบออนไลน์แล้วล่ะโอ้อีกไม่นานเดี๋ยวได้รู้นักสืบออนไลน์ตอนนี้ทำงานเก่งมากนะคะครับผมและค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อ2วันก่อนฝั่งผู้ชายซึ่งเป็นนักธุรกิจเนี่ยเพิ่งไปหย่ากับภรรยา2วันก่อนได้คู่ไหนหย่ากันใช่เพิ่งไปหย่านะคะโดยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะฝ่ายภรรยาเขาอะนะคะก็เป็นคนที่เอาลูกมาเลี้ยงลูกมี2คนลูกคนเล็กเนี่ยยังเด็กอยู่เลยเพิ่ง3เดือนโอ้ยังเล็กมากอยู่เลยนะใช่ทีนี้คุณสมบัติของฝั่งนางเอกคนนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปอะนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยากรู้กันมากสื่อเป็นใหญ่เลยฝั่งเราก็สื่อเหมือนกันเธอเขาอยู่ในวงการมา20กว่าปีอะเธอโดยที่ทำใบมาแล้ว20ปีแล้วเขาไม่มีข่าวอะไรเลยเป็นคนที่ไม่มีข่าวแล้วใช้ชีวิตดีมากนะคะเป็นตั้งแต่เป็นนางเอกมีเล่นหนังมีเล่นละครมีงานโฆษณามีเป็นพรีเซนเตอร์มีเล่น MV ด้วยเป็น MV เพลงไทยอ่ะนะคะแทบจะทำทุกอย่างในวงการบันเทิงมาหมดแล้วใช่แล้วมีการันตีมีรางวัลการันตีความสามารถรับรางวัลด้วยเวทีตอนนี้ทุกคนก็เลยอยากรู้และเริ่มตามสืบกันใหญ่เลยก็อาจจะมีคุณผู้ชมที่แบบว่าอาจจะเชื่อมโยงแล้วก็รู้แล้วหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะยังคับคล้ายคับคลาอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าต้องเบาๆเรื่องคอมเมนต์หน่อยนะคะคย้ำค่ะ คิดจะเม้นให้คิดถึงแมทไว้นะคะคอย่าเม้นแรงไปละคะทุกคนครับฮะเดี๋ยวจะมีใบๆอะไรส่งไปบ้านนี่แย่เหมือนกันนะนี่แหละค่ะก็ประเด็นเมาส์ประเด็นแรกนะคะอันนี้ก็ต้องยกหน้าที่ให้แป๋วนะคะปกติแบบคนไม่เมาส์เลยนะคะดูหน้าก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะโอ้โหนี่เมาส์ดีค่ะไม่เมาส์เลยแม้จะหลุดจากหน้าอยู่แล้ววันนี้หลายรอบแล้วเนี่ยเมาส์มันมากเลยนะวันนี้หูตาร้อนมาตั้งแต่เมื่อวานละครับผมไปกันต่อที่ข่าวที่สองครับผมสาวเก๋เก๋ชลดาเก๋ชลดานั่นเองนะฮะถ้าเราพูดถึงชื่อนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นนางฟ้าของน้องหมาน้องแมวนะฮะใช่แล้วนะฮะเธอเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรานะครับก็ครบรอบ10ปีไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะพอมาถึงยุคนี้นะฮะโควิด19ก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่คนๆอย่างเรานี่นะน้องหมาน้องแมวก็ลำบากเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่าคนเจ้าของบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีกำลังเลี้ยงแล้วก็ไปปล่อยบ้างนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเคยสนับสนุนมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมววันนี้การเงินมันเริ่มฝืดเคืองนะฮะเขาก็บริจาคได้น้อยลงหรืออาจจะหยุดการบริจาคไปหน่อยนึงไปช่วงนึงนะฮะก็อาจจะทำให้ทั้งหลายหน่วยงานแล้วก็หลายบ้านสัตว์สงเคราะห์นะฮะก็แบกภาระหนักอึ้งเลยนะครับช่วงนี้ฮะเงินบริจาคน้อยที่สุดตั้งแต่เปิดมูลนิธิมานะฮะสาวเก๋บอกกับเรานะครับแต่ว่ายังไงเธอก็จะสู้ไม่ถอยนะครับถึงแม้ว่าโควิด19เนี่ยจะทำให้แบบว่าไม่สามารถลงพื้นที่ไปดูได้ว่ามีน้องหมาน้องแมวถูกทิ้งที่ไหนบ้างยังไงนะครับผมแต่ว่าในแง่บวกนะฮะเธอก็บอกว่าคนเราก็ไม่มีกระจิกกระใจไปทำร้ายสัตว์เหมือนกันแหละคือช่วงนี้เราจะไม่ค่อยเห็นข่าวคนไปรังแกสัตว์นะคุณผู้ชมใช่แล้วนะฮะคือสาวเก๋เนี่ยเขาก็วิดีโอคอลกับเรานะฮะตรงจากโรงพยาบาลเลยไปทำอะไรโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพภายในประจำปีของผู้หญิงมานะฮะแล้วก็เลย
คอมาจากโรงพยาบาลเลยขอยืมห้องทางโรงพยาบาลว่างั้นนี่ถ้าได้เห็นห้องนะก็คือยืมห้องหมอห้องตรวจของคุณหมอเนี่ยมาคุยกับเราเลยอันนี้ น่าคิดไปตรวจภายในใช่ไหมคะคเตรียมความพร้อมจะมีลูกหรือเปล่าเพราะว่าคุณเก๋เขาก็แต่งงานไปกับคุณพร้อมเรียบร้อยแล้วนะใช่แล้วนู่นใช่แล้วนะครับเดี๋ยวไปถามสาวเก๋กันครับคุยกันตรวจสุขภาพประจำปีปกติค่ะก็เป็นตรวจโรคผู้หญิงทั่วไปว่าเราเป็นแบบมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะปกติแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเขาก็จะต้องรับฟังผลประมาณ10 วันในสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะคุณหมอก็เลื่อนมาเรื่อยๆแล้วคือเผอิญผลของพี่เก๋ก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยถ้าสมมติอนาคตเกิดมีแพลนหรือเปลี่ยนใจเนี่ยอาจจะมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเราก็คิดว่าเราก็แฮปปี้ชีวิตคู่ที่แบบเป็นเหมือนคู่ชีวิตเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่างเก๋กับพร้อมอะค่ะเก๋ว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองอะไรหลายอย่างด้วยค่ะแล้วเก๋เขากำลังทำบ้านอยู่ด้วยพูดเสมอเลยว่าตอนที่คนสบายเนี่ยสัตว์ยากไร้สัตว์จรจัดก็ลำบากณเวลานี้เนี่ยคนลำบากเพราะฉะนั้นสัตว์จรจัดสัตว์ยากไร้ไม่ต้องพูดถึงพวกบ้านพักพิงต่างๆที่เราต้องเจือจุนเขานะคะพวกนี้สุดมากๆเลยคือไม่มีคนบริจาคเงินเลยบางคนก็แบบหาเช้ากินข้ามหรือว่าทำงานมาพอเพียงแค่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านเท่านั้นเองเก๋ไม่รู้จะพูดแรงไว้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นช่วงกรียุคมากๆปากสัตว์ก็ลำบากนะคะเราก็ทิ้งใครไม่ได้นะตอนนี้ยิ่งคนลำบากเก๋เข้าใจเลยว่าคนทุกคนก็ต้องไปช่วยคนกันก่อนตอนนี้คือยังต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างคะพี่เก๋ในแง่ของตอนนี้หลักๆเลยนะคะคือเก๋รู้ว่าคือปัจจัย4เป็นสิ่งที่สำคัญกับคนยังไงกับสัตว์ก็อย่างนั้นนะคะก็คืออาหารเป็นอันปัจจัยอันดับหนึ่งเลยอาหารสุนัขอาหารแมวเนี่ยเราเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอคือมีเท่าไหร่เราก็แจกจ่ายเข้าใจอย่างที่สุดคิดเลยนะที่เกิดว่ามีเงินแบบ100 ล้านเนี่ย100 ล้านเอาลงแจกเลยค่ะแจกใครครับหมาแมวคือคนเนี่ยคนยังดูแลช่วยเหลือตัวเองกันได้นึกออกปะแต่เขาว่าเป็นสัตว์แล้วเขาเป็นสัตว์จรจะให้เขาดูแลตัวเองยังไงอ่ะเขาก็มีแต่อดกับอยากอ่ะนึกออกปะครับผมนะฮะแต่ว่าในยุคของโควิด -19 แบบนี้นะครับเราก็ได้เห็นน้ำใจนะฮะบางคนก็ได้ช่วยเหลือกันในตามสถานภาพที่ตัวเองจะช่วยได้นะครับหนุ่มคนนั้นก็คือหนุ่มล่ำเด่นคุณนั่นเองคนหล่อใจดีนี่เราได้ข่าวมาว่าล่าสุดเขาก็เตรียมจะนำแบบพวกชุด PPE หน้ากากเจลแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะคเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะ30 แห่งทั่วประเทศในช่วงวิกฤตแบบนี้ด้วยนะใช่แล้วนะฮะคือแฟนคลับของหนุ่มเด่นคุณนี่เขาก็บริจาคด้วยนะฮะมาร่วมบริจาคด้วยกันนะฮะหนุ่มเด่นคุณก็เอาเงินตรงนี้แหละนะครับไปจัดหาซื้อของนะครับแล้วเขาก็บอกกับเรานะว่านอกจากจะดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วเนี่ยไม่ไปเพิ่มภาระให้กับทีมแพทย์แล้วเนี่ยช่วยอะไรก็ต้องช่วยกันแบบนี้แหละนะฮะน่ารักดีก็คืออันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์จากแฟนคลับเขาร่วมบริจาคร่วมบุญด้วยกันด้วยนะคะเขาก็เอาสตังค์ส่วนเนี้ยมาจัดสรรเนี่ยเป็นของแล้วก็เตรียมบริจาคโอ้นี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้เขาว่างมากทุกคนมันก็ว่างหมดแล้วนะช่วงนี้ว่างมากแล้วก็แบบว่าไม่รู้จะทำอะไรงงเหงาไงใช่ไหมอยู่บ้านงงเหงานี่เขาได้ไปเอาน้องหมามาเลี้ยงตัวนึงนี่ทันไรแจ็คลัสเซอร์หรอแจ็คตัวน้อยจอมซนเลยนะระวังนะไอตัวอย่างเงี้ยมันขุดต้นไม้เก่งมากพูดเลยหมาพันเล็กนี่ต้องให้พี่แป๋วแล้วอันนี้มันจะเป็นไซส์กลางนะคะน้องแจ็คก็จะชื่ออะไรนะน้องลูกน้องลูกใช่ครับเวลาเรียกก็เรียกว่าไงคะลูกอะไรเงี้ยลูกมานี่ลูกมานี่อย่างงี้ใช่มั้ยเห็นบอกว่าอ้วนเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เด่นคุณเขาก็ชื่อเล่นชื่ออ้วนเหมือนกันนะครับพอเราอ้วนปุ๊บเราก็จะงงเฮ้ยอ้วนหลังสิทธิ์อ้วนเด่นคุณคือเขาบอกว่าน้องลูกเนี่ยน้องหมาตัวนี้ทำให้เขารู้สึกว่าหายเครียดในช่วงนี้ได้เยอะเลยนะฮะในช่วงโควิดแบบนี้แล้วก็แบบว่านอกจากโฟกัสเรื่องของความว่างของคนบันเทิงแล้วนะฮะอีกหนึ่งที่ต้องอีกหนึ่งอย่างต้องโฟกัสก็คือความรักอ๋อแฟนเขาก็คือน้องแกรนใช่แล้วน้องแกรนน้องสาวของเกรทถูกต้องเกรทกันเก้านะฮะเขาบอกว่าเขาก็รักกันดีใส่ใจดูแลกันอยู่นะครับผมถึงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ออกสื่อว่าหวานมากอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าความรักนี้มีให้กันตลอดนะก็เห็นว่าวันเกิดนะคะฝ่ายสาวเขาก็เอาเค้กมาเบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์น่ารักแต่ คือความที่น้องนี่ก็จะหลุดน้องแกรนเนี่ยเขาเป็นคนสวยเซ็กซี่ใช่ไหมช่วงหลังใน IG ชุดมันก็จะแบบนี่มีความเซ็กซี่อย่างงี้ไงเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเด่นคุณรู้สึกไม้เรียวสั่นมั้งนะไม้แขวนเสื้อสั่นอยากจะฟาดไหมแบบนี่หรือเปล่าน้องเขาก็วิดีโอคอลคุยอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่ะไม่ใช่สวัสดีโน่นทีมข่าวคุยกันยังไงมั่งคือเราก็ดูแลในรูปแบบของเราพี่เกตเขาบอกว่าเด่นเป็นคนดีเรารู้สึกยังไงบ้างคนเราไม่เขินนะไม่ยิ้มเขินนะมันไม่ใช่เขินมันก็มันทุกคนทุกไม่ทุกคนมันมีมุมดีกับมุมไม่ดีเขาอาจจะเคยเห็นแค่มุมดีของผมก็ได้แต่เรื่องเซ็กซี่เรื่องโพสภาพอะไรเงี้ยก็คือให้สิทธิ์เขาเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยจริงๆมีห่วงบ้างไหมคะ
โอ้แรกๆมีแรกๆเลยนะแรกๆเลยแต่ตอนนี้คือแบบเข้าใจนะว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรก็ผู้หญิงเขาจะแสดงให้เราเห็นเองหลายๆคนที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเขาแบบแต่งเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไปต่อครับกับคุณพ่อสายฮาเปิ้ลนาคอนนั่นเองทำไมจะมีลูกอีกคนแล้วไงคนที่5อย่างนี้ไม่ใช่ครับผมเป็นเรื่องของน้องออกูสลูกคนที่3นะครับผมที่ถ้าจำได้นะฮะน้องเขาเป็นโรคเลซี่อายนะฮะหรือว่าโรคสายตาขี้เกียจนั่นแหละเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น้องออกูสเนี่ยเคยได้รับการเข้าผ่าตัดไปแล้ว2ครั้งคุณผู้ชมฮะพี่เปิ้ลก็บอกกับเราตอนนี้ว่าอาการโดยรวมทุกอย่างดีขึ้นนะครับคุณหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดอีกแล้วนะฮะแค่เปลี่ยนแว่นสายตาไปเรื่อยๆไม่เกิดอายุ10ขวบก็คืออีก4ปีนี่แหละนะฮะสายตาจะหายขาดแล้วก็กลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับดีจังเลยเอาฟังเสียงพี่เปิ้ลกันค่ะที่ผ่าตัดไปแล้ว2ครั้งอะตอนนี้ค่อยโฟกัสกลับมาดีขึ้นสายตายาวจาก700ลงมาเหลือ400งั้นลงมาเหลือ350ล่าสุดที่ไปเนี่ยก็คือดีขึ้นกว่าเดิมต่ำกว่า300ละเพราะนั้นจะไม่มีการผ่าตัดละสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนแรกก็เราก็นั่งมองตาลูกเราทุกวันนะมันอาจจะหายว่าแล้วพอจู่ๆก่อนหน้าไม่กี่วันนี้ที่ไปหานี่ทำไมตามันยังแข็งๆมันยังแบบไม่กลับอย่างนี้อยู่พอไปถึงคุณหมอบอกว่าอ๋อมันถึงเวลาเปลี่ยนเลนส์แว่นแค่นั้นเองเพราะตาเขาเริ่มดีขึ้นแต่ค่าแว่นมันอะเท่าเดิมเมื่อปีนู้นเดี๋ยวบอกไหมแต่พอสายตามันปรับมาดีขึ้นไอ้ตามันก็เลยไม่ตรงกับค่าแว่นไงทีนี้ก็เลยต้องไปปรับค่าแว่นใหม่ให้เข้ากับสายตาที่มันดีขึ้นในปัจจุบันนะฮะใช่ไหมกู๊ดน้องกู๊ดนะคอยแย่งซีนพ่อตลอดเวลาค่ะแม่พ่อแม่ลูกเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเคล็ดลับความสวยของมิวนิษฐาเสร็จแล้วกลับมาช่วงหน้านะคะมาดูเรื่องราวของทอมครูซค่ะครับเมาหมอนคอยแบบไม่อยากจะเมาอ่ะกำลังตั้งท้องเบบีคนแรกของครอบครัวว่าที่คุณแม่มิวนิษฐาเลยขอโชว์หน้าท้องอายุครรภ์5เดือนแบบว่าหวานปนเปรี้ยวนิดๆก็ทำให้แฟนๆจี๊ดใจได้แล้วเนอะและแม้ตอนนี้หน้าท้องของว่าที่คุณแม่จะยังไม่ใหญ่มากแต่เรื่องบำรุงเจ้าตัวเล็กบอกเลยไม่มีตกเห็นหน้าก็รู้ว่าแฮปปี้ขนาดไหนอ่ะเนาะสุดๆไปเลยหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะลากันด้วยเพลง Advice ของแทมมีนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่เรา2คนลาไปแล้วล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ